ปวีณาคุณสุพนันท์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับล่าสุดวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีเข้ามาพื้นที่แห่งนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านแล้วก็ของการไฟฟ้าเองที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะฮะล่าสุดตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศสดกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีก็กำลังเปลี่ยนแป้นไฟที่ในชุมชนท่าเมืองตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแป้นไฟของเดิมนะฮะจะเป็นไม้แล้วก็น้ำนั้นท่วมเสียหายทั้งหมดวันนี้เอาแป้น PVC มาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ถึงจะเปลี่ยนแป้นมิเตอร์ไฟที่อยู่ในหมู่บ้านท่าเมืองได้ทั้งหมดในขณะที่การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีการกระจายเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับวันนี้เป็นวันที่2ที่เจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านที่ท่าเมืองฟรีนะครับโดยเฉพาะบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กสวิตช์รวมถึงสายไฟฟ้านะครับถ้าเสียทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนให้ฟรีและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ลงมาอำนวยความสะดวกสำหรับชาวบ้านที่ท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ต้องการให้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีไปเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้โดยเฉพาะบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่วัดท่าเมืองนะครับจะมีศูนย์อยู่ที่นี่ชั่วคราวนะครับจะให้บริการไปตลอดสัปดาห์แล้วก็วันที่28กันยายนนี้นะครับจะมีการปล่อยคาราวานของการไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและก็มิเตอร์ไฟที่ชำรุดครับก็นี่เป็นภาพล่าสุดนะครับที่เราตระเวนเข้ามาดูเรื่องของการฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่นี่มีประมาณเกือบ200หลังคาเรือนนะครับเมื่อช่วงน้ำท่วมนั้นถูกน้ำท่วมประมาณ2เมตรถึง2เมตร50นะครับเป็นเกาะแล้วก็ทางเข้ามาได้ทางเดียวคือเรือเท่านั้นน้ำจากลำเซก็ไหลท่วมที่นี่นะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนแล้วก็คนไทยรวมถึงส่วนราชการที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่แรกไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มาอำนวยความสะดวกกับชาวบ้านที่นี่ครับเปลี่ยนอะไรบ้างครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนอุปกรณ์ล้อมิเตอร์พวกไม้แป้นล้อมิเตอร์ครับแล้วก็สำรวจความเสียหายพวกปลั๊กไฟให้ชอบกับชาวบ้านนะครับอย่างที่ดอนมดแดงนี่เสียหายหมดเลยอำเภอดอนมดแดงก็จะมีต่อของบ้านท่าเมืองก็ทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีทางส่วนออกไปทางอำเภอตาลสุมอีกบางส่วนครับส่วนก็จะทำให้อย่างนี้ใช่ครับก็จะมีทีมงานแบ่งออกไปทำแต่ละหมู่บ้านครับเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่บางชุดที่มาทำเรื่องเปลี่ยนปลั๊กไฟตามบ้านให้ชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับผมตัวปลั๊กไฟนี่เมื่อวานนี้มีทีมชุดใหญ่ของแผนกปฏิบัติการออกมาสำรวจแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบางส่วนนะครับอย่างนี้ก็เปลี่ยนให้บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนฟรีทุกหลังเลยครับผมเราลงไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกันต่อนะครับไปที่แก่งสะพือครับที่แก่งสะพือนี้นะครับทางกรมชลประทานโดยสำนักเครื่องจักรกลก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลนะครับขนาดแรงดันประมาณ1บาทเมตรต่อวินาทีรวม2เรื่องนะครับโดยมีการติดตั้งไปที่บริเวณด้านหน้าแก่งสะพือเพื่อที่จะสูบน้ำออกท้ายแก่งสะพือนะครับเพราะว่าเมื่อน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำมูลแล้วมาถึงบริเวณตรงนี้น้ำจะชะลอตัวเนื่องจากมีแก่งหินค่อนข้างเยอะมากเราจะให้ดูกราฟิกเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่านี่เป็นสภาพลำน้ำมูลที่แก่งสะพือนะฮะจากท้องน้ำขึ้นมาประมาณ4เมตร30เซนติเมตรนะครับจะเป็นโขดหินทั้งหมดนะครับส่วนปริมาณน้ำก็จะมีอยู่ประมาณ5เมตรนะฮะอยู่ผิวน้ำนะครับวัดลงมาได้ประมาณ5เมตรนะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นแก่งหินนี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลแผ่ผ่านแก่งสะพือนั้นตอนนี้ไหลออกได้ช้านะครับก็เลยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลบริเวณด้านหน้าแก่งสะพือเพื่อที่จะสูบน้ำออกไปที่ปลายแก่งสะพือนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาหลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้วก็คือเมื่อสูบไปนะครับน้ำที่ถูกระบายออก
ผ่านด้านท้ายนะฮะจะไปชนกับบริเวณแนวโขดหินแล้วก็แนวตลิ่งบางส่วนนะครับทำให้น้ำไหลย้อนกลับมาวันนี้ครับทางสำนักเครื่องจักรกลก็จะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มด้านท้ายเพื่อที่จะช่วยสูบน้ำระบายออกผ่านแก่งสะพือให้เร็วที่สุดนะครับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับวันนี้เราไปดูนะครับทางคุณสัญญาแสงพุ่มพงษ์นะครับก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมกรมชลประทานบอกกับเรานะครับว่าปริมาณน้ำณตอนนี้ในรอบ24ชั่วโมงเฉพาะวันนี้นะครับลดลงไป17เซนติเมตรแล้วก็ระดับน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบบางจุดนะครับยังอยู่ที่2เมตรถึง2เมตร50นะครับก็เลยจะต้องมีการเร่งระบายน้ำในลำน้ำมูลออกแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจก็คือวันนี้นะครับทางศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ลำน้ำมูลลำน้ำชีนะครับก็เปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้นะครับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอย่างชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามตอนนี้นะฮะมีการลดการระบายน้ำลงโดยจะปิดขออภัยครับโดยจะลดบานระบายน้ำลงจะเปิดเพียงแค่ประมาณ5เซนติเมตรตั้งแต่ฝายยางบุญตามีมาจนถึงเขื่อนชนบทเขื่อนมหาสารคามเขื่อนวังยางและก็เขื่อนร้อยเอ็ดนะครับอันนี้จะลดการระบายน้ำลงเปิดเพียงแค่ประมาณ5เซนติเมตรเท่านั้นเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำที่อยู่ในลำน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่เขื่อนยโสธรมาจนถึงเขื่อนธาตุน้อยอันนี้ยังมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อใดน้ำลดระดับลงเท่ากับตลิ่งก็จะลดบานระบายน้ำทั้ง2เขื่อนนี้ด้วยเพื่อที่จะเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ในช่วงพื้นที่ในช่วงการเพาะปลูกหน้าแล้งปีหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำที่อยู่ในทุ่งทั้งหมดนะครับถ้าเกษตรกรอยากให้กรมชลประทานนั้นมีการลดบานระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่การเกษตรก็สามารถแจ้งได้นะครับเพราะว่าประเมินว่าปีหน้านะครับปริมาณน้ำนั้นจะน้อยแล้วก็อาจจะเกิดภัยแล้งเพราะฉะนั้นน้ำท่วมที่อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเก็บไว้ได้กรมชลประทานก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าจะเก็บไว้ไปฟังเสียงผู้ทรงคุณวุฒิครับสำหรับแผนการระบายน้ำในลำน้ำมูลเนี่ยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในลำน้ำมูลเนี่ยที่สถานี M7 นะฮะวันนี้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าตลิ่ง2เมตร36เซนติเมตรอัตราการไหลก็อยู่ประมาณ 3,680 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอัตราการไหลในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ17การลดของระดับน้ำนะฮะประมาณ17เซนถ้าเทียบกับในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการลดในช่วงนั้นอยู่ประมาณแค่24ชั่วโมงประมาณวันละ10เซนเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสถานการณ์การระบายน้ำเนี่ยเริ่มไปได้ดีแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไม่ว่าจะที่เป็นสะพานอำเภอพิบูลมังสาหารที่100เครื่องก็ยังดำเนินการอยู่นะยังเครื่องยังทำงานอยู่ที่สะพานโขงเกียมอีก200เครื่องก็เครื่องยังทำงานอยู่เพราะนั้นในส่วนที่กรมชลประทานจะเริ่มเร่งการระบายน้ำได้ก็มาดูในส่วนของแก่งสะพือที่แก่งสะพือเนี่ยที่อาจเป็นจุดหนึ่งที่เป็นลักษณะที่เป็นท้องน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นมีแก่งโขดหินอยู่ใต้น้องแม่น้ำเนี่ยก็จะทำให้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการระบายน้ำเพราะนั้นในส่วนทำอย่างไรที่จะเพิ่มความเร็วได้เหล่านี้ในส่วนของกองทัพเรือเอาเรือมาติดแล้วก็จะเร่งความเร็วกระแสน้ำในขณะเดียวกันของกรมชลประทานก็เราก็พิจารณาว่าเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเนี่ยเรื่องเครื่องไฮโดรโฟลเนี่ยนะก็ตอนนี้เราติดตั้งไปแล้ว2เครื่องทำงานแล้วก็จะช่วยเร่งความเร็วของผิวน้ำให้เพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้ก็จะพิจารณาจุดที่ด้านท้ายไปเนี่ยซึ่งด้านท้ายของแก่งสะพือเนี่ยจะมีน้ำย้อนตีกลับขึ้นมาก็จะไปพิจารณาดูว่าจะส่งความเร็วน้ำตรงนี้ลงไปได้ยังไงก็คิดว่าจะเพิ่มเครื่องผลักดันน้ำในส่วนของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเนี่ยฮะจะเพิ่มเติมเข้าไปวันนี้ก็จะดูว่าทางเทคนิคเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันเนื่องจากอุปกรณ์พวกนี้มีน้ำหนักมากก็ต้องดูว่าจะติดได้อย่างไรนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่แก่งสะพือตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มยิ้มได้แล้วนะครับหลังจากที่เปิดร้านขายจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่ระลึกในพื้นที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าที่นี่ถูกน้ำท่วมมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็ลดลงไปแล้วประมาณเกือบ1อาทิตย์นะครับจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็เริ่มทำความสะอาดแล้วก็สิ่งใดเสียก็จะทิ้งนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ขอบคุณนะครับทางผู้มีจิตศรัทธาที่ลงมาช่วยเหลือชาวบ้านที่อุบลราชธานีโดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมครับสำหรับ
ปริมาณน้ำที่อุบลราชธานีนะครับทางกรมชลประทานก็ประเมินนะครับว่าอาจจะไปอยู่จะลดระดับลงไปจนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าช่วง19ถึง22ที่ผ่านมานั้นมีฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำลงมาเติมแต่ว่าตอนนี้พยายามที่จะเร่งผลักดันน้ำผ่านแก่งสะเพือให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าทำได้นะครับระดับน้ำมูลนั้นจะไหลเร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้น้ำที่บ่าออกสองข้างของแม่น้ำมูลนั้นลงต่ำเร็วลงต่ำไปจนถึงขอบตลิ่งได้เร็วที่สุดครับคุณปวีณาครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเสกสมคะก็เรียกว่าตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นที่น่าจะหายใจหายคอได้คล่องมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฟังการยืนยันจากกรมชลประทานแล้วว่าเดิมเนี่ยกำหนดการอาจจะบอกว่าน่าจะลดเข้าสู่ภาวะปกติ29กันยายนแต่พอฝนตกมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่เป็นปัญหายังเดินหน้าทำงานต่อไปคาดว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะอย่างน้อยๆในจุดที่เป็นอุปสรรคสำคัญอย่างแก่งสะพือเองตอนนี้ทางกรมชลประทานก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะได้ flow การไหลของน้ำได้ดียิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดจุดนี้เนี่ยสามารถแก้ไขได้เร็วๆนี้เรามีข่าวดีแน่นอนนะครับ